بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد كبقى الحمد لله ما تبين رما كبكون طال الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام نعمة تي الله ده تنعم كبقرا และเนี่ยมาความโปรดปรานจากโลกดุนยาความสะดวกสบายความง่ายได้เนี่ยมาริสกีเนี่ยมาปัจจัยยังชีพต่างๆเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เรามีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรงอัลฮัมดุลิลลาฮ์ให้มากๆพี่น้องครับก็วันนี้เราก็มาพบกันในบทเรียนบทกลอนนั่นก็คือตะอียะห์ของท่านเชคอบีอิสฮากอัลเอลบีรีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาที่ว่าด้วยกับการส่งเสริมให้มีการสันโดษจากโลกดุนยาและขัดเกลาจิตใจและส่งเสริมในเรื่องของการกระทําความดีส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้อิสลามครับพี่น้องครับก็เรามาต่อกันจากคราวก่อนวันนี้เรามาขึ้นนะบทกลอนหนึ่งอันที่102นะบทที่102 فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخش الدراغم والسبنت ตรงนี้คือนะจากของบทกลอนท่านอบีอิสฮากก็ได้บอกจากหนทางที่จะนำไปสู่ความดีและเตือนจากหนทางที่จะนำไปสู่ความชั่วร้ายนั่นก็คือในเรื่องของการคบเพื่อนนะหรือว่าการคบค้าสมาคมกับผู้อื่นว่าที่จริงแล้วคนเราท่านพี่น้องเทรสถาทั้งหลายอยู่ไม่ได้ในโลกดุนยานี้คนเดียวจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีเพื่อนไม่ร่วมกับผู้อื่นจะไปอยู่ตามป่าตามเขาคนเดียวนั่นก็คือถือเป็นการฝืนฟิตรอจะไปอยู่คนเดียวในเกาะนั่นก็ถือเป็นการฝืนฟิตรอฝืนธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้ให้มาดังนั้นว่าคนเราก็ต้องเลือกในการคบเพื่อนการสำคัญในการคบเพื่อนทีนี้เพื่อนนั้นก็มีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีและถ้าหากว่าการคบเพื่อนนั้นเป็นคนดีช่วยเหลือเราในเรื่องของการทำความดีด้วยช่วยกันเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายที่เกี่ยวกับความดีงามทั้งโลกนี้โลกหน้าช่วยเหลือเราให้เราเพิ่มอีมานให้เราเพิ่มตักวาให้เพิ่มการทำความดีการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็ถือเป็นนิอามะห์ของการเป็นเพื่อนถือเป็นเพื่อนที่ดีเลิศแต่ถ้าหากว่าเพื่อนที่ชั่วร้ายทำให้เราห่างไกลจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือชักจูงเราไปสู่ความชั่วร้ายด้วยนะชักจูงเราไปสู่สิ่งที่หลงผิดด้วยนั่นคือถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ถือว่าเป็นหนทางที่ชั่วร้ายที่จะดึงเราไปสู่หนทางที่ชั่วร้ายและก็ตรงนี้เพื่อนอีกพี่น้องมันก็มีเพื่อนที่อยู่ไกลเพื่อนที่อยู่ใกล้อย่างเช่นเพื่อนบ้านแบบนี้นะการที่มีเพื่อนบ้านก็เหมือนกันนั่นแหละที่เขาบอกว่าให้เลือกเพื่อนบ้านก่อนเลือกทางบ้านนั่นนะถ้าหากว่ามีที่นั่นมีเพื่อนบ้านที่ดีก็ให้ทำบ้านที่นั่นญาติข้างๆหรือว่าคนข้างๆนั้นนะข้างบ้านเรา
เป็นคนดีเป็นคนที่ซ่อนเลยและก็เป็นบรรยากาศที่มีอีมานสังคมหรือชุมชนที่มีอีมานนะคนดีๆมากมายอันนั้นคือเป็นเนี่ยมะของการอยู่ร่วมแต่ถ้าหากว่าเพื่อนบ้านก็ไม่ดีก็เหมือนกันพี่น้องเพื่อนบ้านที่มีสิ่งชั่วร้ายมีสิ่งโสมมหรือว่ามีสิ่งที่เป็นพวกอบายมุขต่างๆนะสถานที่รวบรวมซึ่งความชั่วร้ายอันนี้คืออันตรายวะลิอาซุบิลลาห์หรือเพื่อนบ้านที่นะมีดูหนังดูละครนะเปิดหนังเปิดละครเสียงดังส่งเสียงหนวกหูข้างๆบ้านเขาหรือเปิดเพลงนะดังลั่นไม่เกรงใจใครอันนี้คือลำบากอยู่ร่วมด้วยลำบากนอกจากว่าเขาจะต้องคนที่อีมานแข็งและก็มีฮิกมะห์อย่างสูงที่สามารถที่จะไปด่าว่าคนดังกล่าวได้ที่จะไปตักเตือนหรือด่าว่าชี้แนะแนวทางไปสู่ความดีกับคนเหล่านั้นได้อันนี้คือให้เราเลือกไม่ใช่นั้นแล้วพี่น้องเราก็อยู่ไปก็อีมานก็เริ่มลดด้วยหรือสิ่งชั่วร้ายก็จะลามมาถึงพวกเราอันนี้คือการคบเพื่อนแล้วก็การเลือกเพื่อนบ้านพี่น้องที่รักษาทั้งหลายตัวนี้ท่านก็กล่าวว่าฟะคิฟนะหรือว่าฟะคอฟอับนาอจินซิกะวัคชะมินฮุมจงระวังคนที่อยู่กับท่านนั่นน่ะคนที่เป็นเหมือนกับผิวหนังเดียวกันเชื้อสายเดียวกันเชื้อชาติเดียวกันหมายถึงว่าคนที่เราอยู่ร่วมกันนั่นแหละนะอับนาอิจินซิกะลูกหลานคนที่นะเป็นเสมือนกับเชื้อชาติเดียวกับท่านนั่นก็คือหมายถึงคนที่เราอยู่ร่วมด้วยจากญาติญาติหรือว่าจากเพื่อนเพื่อนนั่นน่ะนะเพื่อนเพื่อนก็เหมือนกันวัคชะมินฮุมแล้วก็จงระวังจากพวกเขานะตรงนี้คือให้เลือกในการอยู่ร่วมแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนที่ไม่ดีอันนี้ถ้าเข้าไปสู่การพูดถึงมิตรที่ไม่ดีนะเพื่อนที่ไม่ดีดังนั้นตะจงระวังถ้าหากว่ามีเพื่อนที่ไม่ดีก็จงระวังกะมาตักชัดดรอกิมะวัสซะบันตะเสมือนกับที่ท่านกลัวจากสิงโตนะจงระวังเสมือนกับที่ท่านได้ระวังจากสิงโตและก็พวกเสือนะพวกเสือทั้งหลายซะบันตะอัดรอกิมะแปลว่าพวกสิงโตเจมดรอมนะแปลว่าสิงโตวัสซะบันตะก็คือพวกเสือนะหรือว่าเสือที่วิ่งเร็วเสือที่มันล่าอันนี้คือเราก็ต้องระวังเพราะมันอันตรายนะคนดังกล่าวนั้นอันตรายวะคอลิดฮุมวะซายิลฮุมฮิซารันوَكُنْ كَسَّامِرِيَّ إِذَا لُمِسْتَ แต่ถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมด้วยนี่คือสังคมบางครั้งเราก็หนีไม่พ้นจากการอยู่ร่วมนั้นน่ะแต่ก็จงอยู่ร่วมอย่างระวังนะนั่นคือถ้าหากว่าเราอยู่ร่วมกับเขาปะปนกับเขาก็จงอยู่ร่วมอย่างระวังนะจงระวังจากสิ่งที่ชั่วร้ายที่จะมาจากพวกเขาไม่ว่าทางคำพูดหรือว่านะสิ่งที่ชั่วร้ายอื่นๆหรือการชักชวนของพวกเขานี่ต้องระวังพี่น้องถ้าหากว่ามิตรที่ชั่วนั้นเราไปรักพวกเขาแล้วนั้นอันตรายกลัวว่ามันจะมาชวนชักจูงเราไปสู่สิ่งที่ชั่วร้ายด้วยเหมือนกันอันนี้คือเพราะว่าคนที่ชั่วร้ายนั้นพี่น้องนะวะลิอาซุบิลลาห์เขานั้นทำชั่วนั้นน่ะก็ไม่เพียงพอแค่นั้นเองนะคนที่อยู่ในความชั่วหรือว่าอยู่ในวงการแห่งความชั่วร้ายก็ไม่ต้องการที่จะทำชั่วส่วนตัวของพวกเขาอย่างเดียวแต่ต้องการให้คนอื่นร่วมกับพวกเขาด้วยนั่นคือเป็นเรื่องที่มันแปลกนะคนเหมือนกับคนที่ทำซินานั่นแหละพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่ที่ทำซินาก็ต้องการให้คนทั้งโลกนั้นทำซินาเหมือนกับเขาคนที่ชอบสิ่งที่ลามกนั่นน่ะเขาก็หวังว่าคนอื่นลามกมาเขาด้วยนะชอบสิ่งลามกมาเขาด้วยเขาคิดอย่างนั้นดูพี่น้องวะลิอาซุบิลลาห์ก็เลยจึงอยากจะเผยแพร่นะสิ่งที่ชั่วร้ายอันนั้นนะชักจูงผู้อื่นมาสู่สิ่งที่ชั่วร้ายอันนั้นนั่นแต่หากว่าอื่นจากการที่เขา
เป็นสมุนนะพวกชัยฏีนนะหรือพวกอิบลิสก็นั่นแหละพี่น้องเขาก็ต้องการที่จะเรียกร้องผู้อื่นมาสู่หนทางที่ชั่วร้ายด้วยต้องการแพร่นะความชั่วร้ายเหล่านั้นแล้วก็เราก็รู้อยู่พี่น้องยุคปัจจุบันนี้นะบางครั้งก็สิ่งที่ชั่วร้ายนั่นนะมาประดาให้ดูสวยนั่นยุคปัจจุบันพี่น้องเหมือนกับสุราเนี่ยเขาก็ไม่บอกว่าสุราเนี่ยทำให้มึนเมานะทำให้สมองเสียแต่บอกว่ากินแล้วน่ะสดชื่นเป็นอย่างนั้นอีกใช่ไหมมันมาประดับประดาความชั่วร้ายมาประดับประดาก็เหมือนกันนักดุอาที่หลงผิดทั้งหลายนะผู้ที่เรียกร้องไปสู่ความชั่วร้ายทั้งหลายเขาบอกหนทางของเขานั้นดีหนทางของเขานั้นสวยงามหนทางของเขานั้นมีความสุขอันนี้คือเป็นอย่างนั้นอีกพี่น้องนั้นมองไม่ออกสำหรับคนที่มีความรู้นั้นมองไม่ออกนะไม่มีรัศมีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กลัวที่จะหลงไปอย่างง่ายได้โดยเหตุนี้เลยพี่น้องที่ศาสนาอิสลามก็ห้ามไม่ให้คบกับคนที่ชั่วร้ายให้ระวังจากเพื่อนที่ชั่วร้ายคนที่ชั่วร้ายเหล่านั้นแล้วก็บอกว่าวะกุนกัสซามีรีก็จงเป็นเหมือนกับซามีรีอิซาลูมิสตาถ้าหากว่าคนเหล่านั้นจะมาหาท่านก็จงเหมือนเป็นเหมือนกับซามิรีก็คือยังไงล่ะพี่น้องซามิรีนั่นก็คือคนหนึ่งที่อยู่ในยุคของท่านนบีมูซาที่เขานั้นไปติดตามร่องรอยของบรรดานบีนะติดตามดูรอยทางของนบีนั่นน่ะพวกเขาก็เอามาปั้นเป็นรูปปั้นแล้วก็ให้ผู้คนนั้นกราบไหว้รูปปั้นอันนั้นก็เลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะโดนให้ลงโทษเขานั่นนะลงโทษซามิรีก็คือโดนสาปแช่งในโลกดุนยานี้แล้วก็ฟะฮับฟะอินนะละกะฟิลฮายาติอันตะกูลลามิซาสบอกว่าจงไปเถิดแล้วก็ในโลกนี้นะฟะอินนะละกะฟิลฮายาติจริงแล้วท่านอยู่ในโลกนี้นั้นให้จงกล่าวแก่ผู้คนอื่นบอกว่าลามิซาสอย่ามาแตะต้องคืออย่ามาแตะต้องฉันก็คือห้ามไม่ให้คนอื่นมาแตะต้องเขาด้วยแล้วก็เขาเองก็ถูกห้ามไม่ให้ไปแตะต้องผู้อื่นเพราะว่ามีบางรายงานอีกพี่น้องนั่นคือซามีรีนั่นน่ะใครที่มาแตะต้องนั้นติดโรคหรือจะติดไม่สบายกลับไปด้วยนั่นคือดูคนที่โดนละนัดพี่น้องนั่นคือซามีรีนั่นอัลลอฮฺทรงส่งลงบาลาให้แก่เขาให้เป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องคนอื่นที่มาแตะต้องนั้นน่ะเจอกับอันตรายเจอกับติดโรคกลับไปด้วยนะไม่สบายกลับไปทั้งเขาเดียวคนที่มาแตะต้องอัลลอฮ์นั่นคือซามิรีในอดีตฉะนั้นถ้าคนชั่วร้ายมากๆกับพี่น้องก็จงระวังมากันนะคนที่มีโรคก็เหมือนกันนั่นแหละคนที่มีโรคหรือมีโรคอันตรายอันนี้คือเราก็ต้องห่างไกลมิฉะนั้นแล้วจะติดโรคอันนั้นจะติดมาที่เราแล้วก็บางครั้งก็นะมีทั้งโรคทางในและทางนอกถ้าหากว่าโรคทางนอกอาจจะเป็นโรคพวกโรคผิวหนังอะไรเหล่านี้พี่น้องนะหรือถ้าหากว่าโรคอื่นๆโรคทางในก็อาจจะเป็นโรคไข้นะหรือว่าโรคเมื่อยุคปัจจุบันนี้ที่เขากลัวโรคนะโควิดพี่น้องมากลัวโรคโควิดนั่นแหละคนที่เป็นโรคโควิดนั่นก็ให้ห่างไกลจากผู้คนอื่นแล้วคนอื่นก็ห่างไกลจากเขาด้วยเพราะจะติดกันง่ายและก็อันตรายอัลลอฮ์นั่นคือเปรียบเสมือนกับคนที่ชั่วร้ายก็เหมือนกันพี่น้องอันตรายในการคบค้าสมาคมด้วยและกำลังดูสิพี่น้องว่าในอดีตนั้นน่ะเคยมีเหตุการณ์มามากมายเป็นบทเรียนให้กับพวกเราพี่น้องอย่างเช่นท่านอบีตอลิบลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความรักต่อท่านนบีแล้วก็ท่านนบีก็รักท่านมากนะให้เกียรติท่านแล้วก็ได้ดะอาวะห์พี่น้องจนกระทั่งสุดชีวิตนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ดะวะแม้กระทั่งณตอนสุดท้ายณก่อนที่วิญญาณจะจากไปท่านก็มาดะวะให้แก่ท่านอบีตอลิบบอกว่าขอรับอิสลามเถอะฉันจะเป็นฮุจญะห์ให้แก่ท่านในวันกิยามะห์ด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนี้แต่นั่นแหละพี่น้องข้างๆนั่นน่ะก็มีเพื่อนๆของเขาที่ไม่ดีนะก็
ก็คอยชักจูงบอกว่าท่านจะออกจากแนวทางของลุงของท่านกันนั้นของพ่อของท่านกันนั้นหรือท่านจะออกจากแนวทางของอับดุลมุตตอลิบกันนั้นหรือก็เลยกลัวเสียเกียรติพี่น้องก็เลยบอกว่าเขาขออยู่ในแนวทางอับดุลมุตตอลิบนี่แหละก็เลยตายลงไปโดยที่ไม่ได้รับอิสลามนั่นคืออบูตอลิบพี่น้องเพราะว่าโดนเพื่อนที่เลวร้ายชักจูงวะลิอัซบิลลาห์นั่นคือกับตลปัดกันเลยพี่น้องแลกโลกดุนยากับอาคิเราะห์ยอมขายศาสนายอมโยนตัวเองลงไปในนรกวะลิอัซบิลลาห์เพราะเพื่อนนี่แหละพี่น้องแล้วก็เช่นเดียวกันนะคนอื่นๆนะอย่างเช่นในอดีตก็มีนะกลุ่มชนหรือว่าเพื่อนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีบางคนพี่น้องเป็นมิตรกับท่านนบีด้วยแต่ว่าเป็นมิตรกับคนที่ชั่วๆด้วยแต่สุดท้ายก็ไปตามเพื่อนที่ชั่วร้ายอันนั้นไปตามผู้ที่ชั่วร้ายอันนั้นก็เลยเสียใจยาวัยละตาไลตานีลัมอัตตะคิดฟูลานันคอลีละทำไมถึงฉันไปคบกับคนนั้นมาเป็นมิตรนะคนที่ชั่วร้ายเหล่านั้นฉันไปคบเขาเป็นมิตรได้อย่างไรคือมาเสียดายมาเสียใจในวันกิยามะห์นั่นคือผลพี่น้องลองดูนะผลของการไปคบกับคนที่ไม่ดีก็เลยโดนดึงจากทางนำไปสู่ความหลงผิดแล้วก็อัลลานีอานิซิกริบะดะอิจาอานีเพราะว่าเขานั้นได้ทำให้ฉันหลงผิดหลังจากที่ได้มีการตักเตือนหลังจากที่ทางนำได้มาสู่ฉันแล้วอันนี้คือพี่น้องผลของการไปคบกับของคนที่ไม่ดีไม่งามวะลิอียาซุบิลลาห์ก็เช่นเดียวกันอีกชั้นนรกเหมือนกันพี่น้องก็มีบางกลุ่มนั้นนะหรือว่าชาวสวรรค์ก็พูดคุยกันที่เขาผ่านมาได้ก็เพราะว่าเขาเกือบที่จะโดนคนชั่วเหล่านั้นดึงเข้าไปฟะอักบะละบะอฺดุฮุมอะลาบะอฺดียะตะซาอะลูนก็คือชาวสวรรค์นั้นเวลามาเจอกันพวกเขาก็ถามกันและพูดคุยกันกอละกออิลุมมินฮุมอินนีกานะลีกอรีนเขาคนหนึ่งกล่าวว่าฉันแท้จริงแล้วฉันนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งยะกูลอะอินนะกะละมินัลมุศอดดิกีนเขามากล่าวกับฉันว่าท่านไปเชื่อหรืออิสลามนะท่านไปเชื่อกันนั้นหรือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดมากล่าวนะสิ่งที่มุฮัมมัดมาเผยแพร่นั้นท่านไปเชื่อหรือนั่นเขามากล่าวกับฉันอย่างนั้นมากล่าวเยอะเย้ยأإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون ถ้าหากว่าเรากลายเป็นผุยผงกลายเป็นดินเป็นซากศพไปแล้วนั่นน่ะเป็นกระดูกหมดแล้วเราจะฟื้นคืนชีพกันอีกครั้งเหรอเราจะฟื้นคืนชีพมาใหม่กันนั้นหรือก็ละฮัลอันตุมมุตตะลิอูนพวกเขาถามว่าพวกท่านทั้งหลายจะดูไหมคนๆนั้นฟัตตะลอะฟะรออะฮูฟีซะวาอิลญะฮีมดูก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์พี่น้องขอให้เห็นคนคนนั้นน่ะดูก็ไปนู่นแหละอยู่ในไฟนรกฟะรออะฮูฟีซะวาอิลญะฮีมกอลตัลลอฮิอิงกิตตะละตุรดีนฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าท่านนั้นเกือบที่จะให้ฉันหลงผิดไปแล้วนะตุรดีนคือนะทำให้ล้มนะทำให้ได้รับความพินาศลาลาวะลาลานิอ์มะตุร็อบบีละกุนตุมินัลมุฮฎอรีนนั่นแหละถ้าหากว่าปราศจากความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของฉันป่านนี้ฉันก็คงโดนลงโทษตามไปแล้วอันนี้คือพี่น้องว่าสำคัญในการคบเพื่อนตรงนี้คือการคบเพื่อนที่เลวร้ายมักจะนำไปสู่สิ่งที่เลวร้ายด้วยว่าอินจะฮิลูอะลัยกะฟะกุลสลามุนและถ้าหากพวกเขาได้มากล่าวไม่ดีจะฮิลูอะลัยกะหมายถึงมากล่าวมาว่าร้ายต่อท่านฟะกุลซะลามุนก็จงกล่าวว่าซะลามุนหรือความหมายของมันคือจงกล่าวด้วยกับความสันติจงกล่าวด้วยกับคำพูดที่มีความสันติละอัลลักซาวฟะตัสลามุอินฟะอัลตะเผื่อว่าท่านนั้นนะและหรือว่าหวังว่าท่านนั้นจะได้รับความสำเร็จนะหรือว่าจะได้รับความปลอดภัยถ้าหากว่าท่านทำอย่างนั้นหมายถึงจงกล่าวคำดีๆกลับไป
ถ้าหากว่าคนที่จะเห็นตรงนี้คือหมายถึงคนที่ไม่รู้นั่นแหละพี่น้องคนที่มากล่าวมาว่าร้ายมาใช้คำพูดที่เสียเสียหายหายมาด่าคนอื่นเขานะใช้มารยาทที่เสื่อมโทรมอันนี้คือหมายถึงว่าอินจะฮิลูอะลัยฟะกุลสลามุนแต่ก็จงตอบรับไปดีด้วยดีอย่าได้ไปกล่าวด่ากลับพี่น้องไม่ใช่ว่าเขามาด่าเราแล้วเราก็ด่ากลับถ้าอย่างนั้นก็จะมันจะได้ทีนะได้ท่ากับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็จะยิ่งว่าแรงขึ้นไปใหญ่จะด่ามากกว่าเดิมเป็นอย่างนั้นซะอีกพี่น้องฉันว่าเราให้ปิดเวลาคนยะฮิลคนโง่เขลาคนที่ไม่เรียนศาสนาคนขาดความรู้นั่นแหละให้ตัวตอบอย่างนั้นพี่น้องเติมความดีพูดดีไปด้วยนะกล่าวสลามไปหรือขอดุอาเขาให้ได้รับความสันติกลับไปนะกล่าวหรือว่าให้เงียบไปก็ได้พี่น้องนะให้เงียบไปก็ได้การเงียบบางครั้งถือเป็นการโต้ตอบไปแล้ววะมันละกะบิสสลามะติฟีซะมานินตะนาลุลอิสมะอิลลาอินอุซิมตาและท่านจะได้รับความปลอดภัยได้อย่างไรในยุคนั้นหมายถึงฟีซะมานินนั่นคือในยุคที่มีความชั่วร้ายมากมายที่ในยุคที่มีฟิตนะห์หลากหลายด้วยในยุคนี้พี่น้องมีความชั่วร้ายมากมายเสมือนกับความโง่เขลานั้นน่ะจะมาครอบงำหมดแล้วพี่น้องตอนนี้นั่นคือคนที่ไม่เรียนศาสนาก็มีมากมายความชั่วร้ายก็แพร่หลายนี่แหละในยุคนี้พี่น้องเราจะสำเร็จได้อย่างไรดังนั้นก็คือนั่นแหละให้กล่าวด้วยความดีและก็จะได้รับตะนาลุลอิสมะท่านก็จะได้รับการปกป้องอิลลาอินอุซิมตานอกจากว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ปกป้องเท่านั้นหมายถึงว่าท่านจะไม่ได้รับการปกป้องใดๆในโลกดุนยานี้ไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆจากอัลลอฮ์ถ้าหากว่าพระองค์ไม่ช่วยเหลือนั้นนะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือเราก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเราก็ไม่ได้รับความปลอดภัยอันนี้คือหมายถึงให้ยึดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยในยุคที่มีฟิตนะห์มันหลากหลายให้หนีออกจากฟิตนะห์เหล่านั้นนะคนโง่เขลามาพูดคุยมาด่าเราจะไปด่ากับอย่างนั้นหรือพี่น้องนะแต่ว่าจงกล่าวด้วยกับคนที่มีจงกล่าวเหมือนกับคนที่มีการศึกษาพี่น้องจงกล่าวด้วยกับคนที่มีเกียรติเหมือนกันที่ในยุคปัจจุบันนี้ที่มีคนมาด่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมาล้อเลียนเราก็ไม่ใช่ว่าหน้าที่ของเราไปล้อเลียนกลับเราไปด่าเขากลับพี่น้องมันก็เสียหายเรามันก็จะเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดียิ่งยุคปัจจุบันนี้มุสลิมทำอะไรนั่นนะพี่น้องเขาขยายความนะเขาเอามาวิจารณ์กันเอามาเป็นตัวอย่างนี่แหละเห็นไหมว่ามุสลิมนั้นน่ะพูดไม่ดีมุสลิมมีกิริยามารยาทที่ไม่ดีมุสลิมหัวรุนแรงอันนี้จงระวังพี่น้องแต่จงโต้ตอบด้วยความดีคนเข้ามาด่าท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแพร่ซุนนะห์ของท่านนบีสิพี่น้องให้เขารู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกต้องสิช่วยรัดชุบฮะห์แก้ไขสิ่งคุมเครือที่พวกเขามีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขามีความเข้าใจผิดต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความรู้กับเกี่ยวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความรู้เกี่ยวกับอิสลามแปลมารยาทพี่น้องแปลความดีงามของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหนังสือให้และให้พวกเขาและก็ให้คนอื่นทั้งโลกนี้ได้เห็นด้วยเป็นโอกาสและพี่น้องถ้าอย่างนั้นเป็นโอกาสที่ดีซะอีกที่เราจะได้รับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พวกเขาได้รู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากขึ้นหรือว่าในการที่เขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ช่วยแก้ความคลุมเครืออันนั้นช่วยอธิบายให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องอันนี้คือดูพี่น้องว่าการรัดนะพี่น้องต้องใช้ความสุขุมแล้วก็ใช้ด้วยกับความรู้ใช้ด้วยกับความฮิกมะใช้กับด้วยกับมารยาทตอบโต้ตอบด้วยกับความรู้พี่น้องศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งความรู้นะศาสนาแห่งฮิกมะเป็นศาสนาที่สูงส่งและมีเกียรตินะคนเข้ามาด่าเราไม่ใช่ว่าให้ด่ากลับไปอย่างนั้นพี่น้องนะให้ไปด่าไปพูดสิ่งสกปรกนะไปพูดคำพูดที่ไม่ดีก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีก
นะอิสลามไม่ได้สอนให้เราเป็นอย่างนั้นพี่น้องแต่ให้เราเป็นคนที่มีมารยาทโต้ตอบด้วยกับความรู้ด้วยกับฮิกมะด้วยกับฮุจญะฮ์วัลบะยานนั้นด้วยกับหลักฐานอันชัดเจนหลักฐานอันเข้มแข็งนั่นคือฮิดายะห์พี่น้องนะให้เรายึดมั่นในศาสนาอิสลามครับพี่น้องครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาเราทุกคนให้พระองค์ทรงปกป้องช่วยเหลือพวกเราจากสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายให้ห่างไกลจากอันตรายนะจากเพื่อนที่ไม่ดีไม่งามด้วยนะแล้วขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเปิดประตูแห่งความดีให้แก่พวกเราเปิดทางออกที่ดีให้แก่พวกเราทั้งโลกนี้โลกหน้าขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฮิดายะห์มุสลิมทุกๆคนพี่น้องขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์ต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้พวกเขากลับมาหาศาสนาของพระองค์ด้วยความดีงามแล้วขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเมตตาพวกเราทุกๆคนพี่น้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาทรงปราณีและก็ให้อภัยจากความผิดพลาดของพวกเราหรือว่าจากสิ่งขาดตกบกพร่องของพวกเราที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็วันนี้ขอเพียงเท่านี้วัลลอฮุอะลัมวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู